ขาบอกว่ามันก็มีลักษณะเช่นเดียวกับเงินฝืดนั่นแหละนะคะก็คือการที่อำนาจซื้อในระบบเศรษฐกิจเนี่ยลดลงนะคือคนมีเงินน้อยลงจับจ่ายน้อยลงนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอคนมีเงินน้อยลงนะก็ทำให้ซื้อสินค้าน้อยลงสินค้าก็ล้นตลาดหมายสินค้าล้นตลาดก็คือสินค้าขายไม่ออกพูดง่ายๆนะผู้ผลิตก็จะต้องลดราคาลงลดราคาลงก็จะลดการผลิตลงลดการผลิตก็จะลดการจ้างงานลงเห็นไหมคะหลักการก็มีแบบนี้นะคะดังนั้นจะเห็นว่าผลที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนกันก็คือสินค้าขายไม่ออกนะคะผู้ผลิตก็ลดราคาลดราคาก็ลดการผลิตลดการผลิตก็ลดการจ้างงานทีนี้เรามาดูว่านะคะในเรื่องของการวิเคราะห์นะคะว่าเศรษฐกิจมีปัญหาเงินฝืดนะคะหรือถดถอยหรือไม่เนี่ยดูได้จากอะไรบ้างดูได้จาก1อัตราเงินเฟ้อนะที่ค่อนข้างต่ํามากนะอัตราเงินเฟ้อที่ค่อนข้างต่ํามากนะคะหรือว่าติดลบนะคะ2ก็คืออัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยนะคะหรือว่าเศรษฐกิจเกิดเงินฝืดเนี่ยนะคะสิ่งที่เราพบก็คืออัตราการว่างงานน่ะจะสูงนะคะหรือว่าเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็บอกว่าช่วงที่คนงานเตะฝุ่นอะไรประมาณนี้นะดัชนีการผลิตนะและการลงทุนทางอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดต่ําลงนะก็คือเศรษฐกิจถดถอยแล้วจะผลิตได้ยังไงถูกมั้ยคะถ้าไม่ผลิตดัชนีการผลิตก็ลดลงนะคะมีกําลังการผลิตส่วนเกิน excess capacity ถามว่ากําลังการผลิตส่วนเกินคืออะไรเขาบอกว่ามีกําลังการผลิตส่วนเกินเพิ่มมากขึ้นคําว่ากําลังการผลิตส่วนเกินนะ excess capacity คืออะไรกําลังการผลิตส่วนเกินในที่นี้เนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นโรงงานหรือว่าเครื่องจักรตัวนึงนะจะผลิตตุ๊กตาหมีได้ 1,000 ตัวนะคะปรากฏว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะเขาผลิตอยู่ที่ประมาณ800ตัวนะโดยผลิตก็ปกติผลิต800ตัวก็ผลิตไปขายไปผลิตไปขายไปถูกไหมคะแต่ช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะคะเขาอาจจะขายตุ๊กตาหมีไม่ออกอาจจะผลิตเหลือแค่500ตัวนั่นหมายความว่ากำลังการผลิตส่วนเกินนะก็คือส่วนที่เหลือถูกไหมเครื่องจักรนี้ผลิตได้ 1,000 แต่เขาผลิตแค่500นะคะช่วงที่เศรษฐกิจแย่นั่นหมายความว่ากำลังผลิตส่วนเกินที่เหลือก็คือเหลือ500แต่ถ้าช่วงเศรษฐกิจปกติเขาอาจจะผลิตได้800อย่างเงี้ยนั่นคือกำลังการผลิตส่วนเกินก็คือเกินมาอยู่200นะก็จะเห็นว่าจาก200เป็น500คือกำลังการผลิตส่วนเกินเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเป็นช่วงเศรษฐกิจถดถอยนะเอาเป็นว่าเรามองในมุมว่าถ้าเรามีเครื่องจักรแล้วใช้งานเครื่องจักรนั้นน้อยลงใช้งานเครื่องจักรนั้นผลิตสินค้าน้อยลงนั่นคือเกิดกำลังการผลิตส่วนเกินเพิ่มขึ้นถัดมานะคะเขาบอกว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะคะที่ไม่มีการแก้ไขก็จะไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ depression นะอย่าลืมว่าถดถอยก็ตกต่ำถูกไหมพอตกต่ำนะคะก็จะเป็นการปลดคนงานออกนะคะคนงานเตะฝุ่นนะคะปลดคนงานออกอำนาจซื้อในระบบก็ลดลงเพราะคนงานไม่มีเงินซื้อของละมีผู้ซื้อสินค้าน้อยลงไหมคะผู้ซื้อสินค้าน้อยลงเพราะว่าคนงานตกงานไม่มีตังค์ก็ซื้อสินค้าน้อยลงซื้อสินค้าน้อยลงผู้ผลิตก็ปรับราคาลดลงเพราะว่าสินค้าขายไม่ออกไหมคะการผลิตนะคะและการจ้างงานก็ลดลงเช่นกันสินค้าขายไม่ออกลดราคาไหมคะพอขายไม่ออกผู้ผลิตก็ผลิตลดลงผลิตลดลงก็จ้างงานลดลงมันก็ทำให้อำนาจซื้อในระบบเนี่ยยิ่งลดลงไปอีกนะมันก็เหมือนเป็นงูกินหางนะเป็นวงจรไปเรื่อยๆนะคะทีนี้มาดูสาเหตุของภาวะเศรษฐกิจถดถอยสาเหตุมีอะไรบ้าง1เกิดอุปทานส่วนเกิน excess supply นะดังนั้นในที่อุปทานส่วนเกินคืออะไรอุปทานส่วนเกินก็คือมีปริมาณการขายมากกว่าการซื้อเช่นอาจารย์อาจจะมีรองกองมาขาย10กล่อง10โลอย่างเงี้ยแต่คนอาจจะต้องการซื้อแค่5โลนั่นคืออาจารย์มีอุปทานส่วนเกิน5กิโลถูกไหมคะดังนั้นในที่นี้ถ้ามีปริมาณซื้อสินค้าที่นะเอามาขายมากเกินความต้องการก็จะเกิดอุปทานส่วนเกินนะเศรษฐกิจก็จะถดถอยเพราะสินค้าก็จะขายไม่ออกนะสินค้าขายไม่ออกก็ต้องลดการผลิตลดการผลิตก็จะต้องลดการจ้างงานถูกไหมคะถัดมาอุปสงค์รวมลดลงอย่างต่อเนื่องนะอุปสงค์รวมลดลงอย่างต่อเนื่องมีผลอะไรคือความต้องการซื้อลดลงถูกไหมความต้องการซื้อลดลงก็ผลคล้ายกันก็คือสินค้าขายไม่ออกสินค้าขายไม่ออกก็ทำให้ลดการจ้างงานลดการจ้างงานคนงานไม่มีงานก็ยิ่งอุปสงค์รวมก็ยิ่งลดลงไหมคะความต้องการซื้อก็ยิ่งลดลงเพราะเขาไม่มีเงินเช่นรัฐบาลเพิ่มภาษีหรือลดการใช้จ่ายของภาครัฐลงนะพอรัฐบาลเพิ่มภาษีคนก็มีเงินในมือน้อยลงนะคะลดการใช้จ่ายของภาครัฐลงนะคะอันที่สองการที่ปริมาณเงินนะและสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจลดลงนะในกรณีก็คือเงินในระบบลดลงนะการให้สินเชื่อน้อยลงมันก็ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าเงินฝืดเกิดขึ้นได้ถัดมาการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาจะทำยังไงการแก้ปัญหาก็อาจจะใช้นโยบายการเงินการคลังเหมือนกันนี่แหละแต่ใช้ในทิศทางตรงกันข้ามกับเงินเฟ้อนั่นคืออาจจะใช้นโยบายการคลังโดยการที่เพิ่มอุปสงค์รวมในระบบเศรษฐกิจนะคะเพิ่มอุปสงค์รวมในที่นี้คืออะไรเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำหรือถดถอยเนี่ยความต้องการซื้อมันน้อยถูกไหมคนไม่อยากซื้อของนั้นเราต้องเพิ่มอุปสงค์รวมโดยการลดภาษีนะลดภาษีจะทำให้เรา
ประชาชนเนี่ยนะคะผู้เสียภาษีเนี่ยจะมีเงินเหลือนะเขาเรียกว่าเงินได้สุทธิ YD นะจะมีเงินรายได้สุทธินะคะที่อยู่ในมือเพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะว่าเงินเอาไปจ่ายภาษีน้อยลงแสดงว่าเงินที่เหลือก็ต้องเหลือมากขึ้นนะไอ้เงินที่เหลือมากขึ้นเนี่ยก็จะไปจับจ่ายใช้สอยนะคะส่วนอีกอันนึงก็จะอาจจะใช้การเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลนะเพิ่มตัว G เข้าไปนะคะนี่คือนโยบายการคลังถัดมานโยบายการเงินนโยบายการเงินในกรณีนี้จะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะคะโดยการเพิ่มปริมาณเงินเพราะว่าธนาคารกลางจะมองว่าอ่ะนี่รู้แล้วไงว่าเศรษฐกิจมันแย่สิมันถดถอยคนมีเงินน้อยก็พยายามที่จะเพิ่มปริมาณเงินและสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจนะสินเชื่อก็คือเหมือนกับว่าให้เงินนะกู้ยืมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นเพิ่มปริมาณธนบัตรและเหรียญกระสาบนะคะสถาบันการเงินขยายสินเชื่อลดอัตราดอกเบี้ยนะอัตราดอกเบี้ยลดลงคนก็มากู้เงินเพิ่มขึ้นถัดมาปัญหาเสียภาพภายนอกนะคะปัญหาเสียภาพภายนอกได้แก่การที่ประเทศขาดดุลการชำระเงินอย่างมากนะคือเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นปัญหาเสียภาพภายในถูกไหมมันคือราคาสินค้าในประเทศมันเกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อเงินฝืดถูกไหมคะแต่ปัญหาเสียภาพภายนอกเนี่ยนะคะมันก็เกี่ยวกับราคาเหมือนกันแต่มันเป็นราคาของเงินตานะคะในเรื่องของเกี่ยวกับการขาดดุลการชำระเงินนะนั้นปัญหาเสียภาพภายนอกก็คือประเทศนะคะขาดดุลการชำระเงินอย่างมากนะคะและมีแนวโน้มที่จะขาดอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้การขาดดุลการชำระเงินคืออะไรนะคะการขาดดุลการชำระเงินในที่นี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการขาดดุลการชำระเงินนะคะเราเคยพูดไปแล้วนะคะในเรื่องของดุลการชำระเงินว่ามันมีอยู่2ทิศทางดุลการชำระเงินเนี่ยมีเงินไหลเข้ากับเงินไหลออกนะคะมี2ทิศทางทีนี้ขาดดุลการชำระเงินเนี่ยมันก็คือการที่เงินไหลออกมากกว่าไหลเข้าถ้าเปรียบเทียบตัวเราเองเหมือนเงินขาดมืออย่างเงี้ยก็คือการที่เรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับมากกว่ารายได้ถูกไหมคะนั้นในกรณีนี้ขาดดุลการชำระเงินนะระหว่างประเทศก็คือเงินไหลออกมากกว่าไหลเข้าไหมคะทีนี้นั่นหมายความว่านะคะภาระการใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศเพื่อซื้อสินค้าและจ่ายชำระหนี้เนี่ยก็จะมากกว่าปริมาณเงินตราต่างประเทศที่ได้รับเข้ามาเห็นไหมก็อย่างที่บอกว่าคิดคอนเซปต์ง่ายๆว่าขาดดุลการชำระเงินก็คือเงินออกมากกว่าเงินเข้ารายจ่ายมากกว่ารายรับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราขาดดุลอย่างต่อเนื่องและในปริมาณมากมันจะทำให้เราสูญเสียเงินตราต่างประเทศพอสูญเสียเงินตราต่างประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอเงินตราต่างประเทศในบ้านเรามีน้อยมันก็ทำให้เงินตราของประเทศนั้นเนี่ยมีการอ่อนค่าลง depreciation นะคะทำให้ภาระการหาเงินตราต่างประเทศมาชำระหนี้เนี่ยหนักขึ้นอย่างเช่นในกรณีที่นะถ้าเราแลกกับถ้าไทยกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเดิมอาจจะ25 บาทแลกได้1 ดอลลาร์สหรัฐพอค่าเงินเราอ่อนค่าลงอาจจะเป็น50 บาทต่อ1 ดอลลาร์สหรัฐอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปกู้เงินดอลลาร์สหรัฐมา1 ล้านดอลลาร์เดิมเนี่ย25 บาทถูกไหมคะมันก็คือ25 ล้านบาทจาก1 ล้านดอลลาร์นะคือ25 ล้านบาทแต่ต่อมาถ้าค่าเงินมันอ่อนค่าลงถ้าค่าเงินบาทอ่อนค่าลงกลายเป็น50 บาทต่อ1 ดอลลาร์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะคะถ้ากู้100 ล้านดอลลาร์เหมือนเดิมนะหนี้ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่25 ล้านบาทละมันกลายเป็น50 ล้านบาทเห็นไหมคะนี่คือความเสี่ยงที่เกิดจากนะคะในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะความเสี่ยงด้านเสียภาพภายนอกทีนี้ในเมื่อปัญหาของมันเนี่ยคือการขาดเสถียรภาพขาดเสถียรภาพคือเงินไหลออกมากกว่าไหลเข้าถูกไหมดังนั้นการที่เราจะแก้ปัญหานะคะเราก็ทำได้2 วิธีก็คือก็ทำให้เงินมันไหลเข้าเยอะๆไหลออกน้อยๆก็คือทำในทิศทางตรงกันข้ามนะคะดังนั้นการแก้ปัญหาในที่นี้เนี่ยนะคะเราก็อาจจะดูเป็นกรณีเนื่องจากว่าปัญหาดุลการชำระเงินนะเคยเรียนไปแล้วดุลการชำระเงินหลักๆก็คือมีบัญชีเดินสะพัดแบกกับบัญชีทุนซึ่งในบัญชีเดินสะพัดก็จะประกอบไปด้วยบัญชีการค้าบัญชีสินค้าบัญชีบริการและบัญชีเงินโอนนี่การแก้ปัญหาในที่นี้ในเมื่อปัญหาคือเงินไหลออกมากกว่าไหลเข้าวิธีการแก้คือทำให้เงินไหลเข้ามากกว่าไหลออกเห็นนะคะนั้น1เราเริ่มด้วยการแก้ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดบัญชีเดินสะพัดก็ประกอบไปด้วยบัญชีการค้านะคะก็คือพยายามค้าขายสินค้าให้ได้มากๆนะคะให้ได้มูลค่าสูงก็คือส่งออกให้มากนำเข้าให้น้อยถูกไหมส่งออกก็คือเงินไหลเข้านะนำเข้าคือเงินไหลออกนะคะขาดดุลบริการนะขาดดุลบริการนะในที่นี้ก็คือนะสูญเสียเงินตาต่างประเทศนะจากการที่นะคะผู้ออกไปเที่ยวต่างประเทศมาต้องจ่ายเงินค่าบริการขนส่งบริการธนาคารนะคะในที่นี้เนี่ยนะคะเรากำลังพูดถึงสาเหตุของการขาดเสถียรภาพภายนอกอะไรก็ตามนะให้คิดง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าเราอ่านโจทย์อะไรก็ตามที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเงินไหลออกมากกว่าไหลเข้านั่นคือสาเหตุของการขาดเสถียรภาพเพราะคือการขาดดุลไหลออกมากกว่าไหลเข้า
ดังนั้นในที่นี้จะเห็นว่าขาดดุลปัญหานะคะเงินเดินสะพัดเนี่ยในบัญชีเดินสะพัดเนี่ยก็คือขาดดุลการค้าใช่ไหมขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องถามว่าขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องคืออะไรขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องก็คือดุลการค้าก็คือส่งออกลบนำเข้าเนี่ยการขาดดุลก็คือเรานำเข้ามากกว่าที่เราส่งออกคือการขาดดุลขาดดุลบริการก็เหมือนกันขาดดุลบริการก็คือเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศเราไปใช้จ่ายต่างประเทศนะคะมากกว่าที่ต่างประเทศมาใช้จ่ายที่บ้านเรามีการขาดดุลไหลออกมากกว่าไหลเข้ามีภาระต้องจ่ายดอกเบี้ยนะเงินกู้แก่เจ้าหนี้ในต่างประเทศนะตอนที่กู้เงินมาเนี่ยเงินไหลเข้าถูกไหมแต่ตอนที่จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยเงินไหลออกนะเงินไหลออกชาวต่างชาติทำงานภายในประเทศอันนี้อยู่ในกลุ่มของขาดดุลเงินโอนถูกไหมเงินโอนก็คือเงินที่นะเป็นการโอนไปโดยที่ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรหรือว่าเป็นการช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นเงินให้ความช่วยเหลืออย่างต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะดังนั้นข้อสุดท้ายชาวต่างชาติที่มาทำงานภายในประเทศส่งรายได้กลับไปเป็นจำนวนมากคือเขาทำงานมาทำงานในประเทศไทยก็จริงแต่รายได้ที่ได้เนี่ยอาจจะส่งกลับไปให้ลูกเมียที่ต่างประเทศอย่างนี้ก็คือถ้าส่งกลับไปมากมันก็จะทำให้บ้านเราเนี่ยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดถัดมาบัญชีประเภทที่2ขาดดุลบัญชีทุนขาดดุลบัญชีทุนสาเหตุมีอะไรบ้างนะ1นะคะคือหลักการอาจารย์บอกไปแล้วว่าเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดก็คือการขาดดุลก็คือเงินไหลออกมากกว่าไหลเข้าดังนั้นพอเราอ่านโจทย์นะขาดดุลบัญชีทุนให้เราคิดว่าเฮ้ยโจทย์ข้อไหนที่ทำให้เงินไหลออกโจทย์ข้อไหนที่ทำให้เงินไหลเข้านะคะนั้นในที่นี้สิ่งที่ทำให้เงินไหลออกก็คือนักลงทุนถอนเงินลงทุนจากต่างประเทศถอนเงินลงทุนในที่ก็คืออย่างเช่นนะคะอย่างเช่นการย้ายฐานการผลิตอย่างเงี้ยนะที่มีข่าวว่าโตโยต้าย้ายฐานการผลิตไปอินเดียอะไรเงี้ยนะคะพอย้ายฐานการผลิตเขาก็ย้ายโรงงานเขาก็ย้ายคนย้ายเงินของเขาไปถูกไหมคะโดยในที่นี้นะการลงทุนอาจจะแบ่งเป็นเงินลงทุนในตลาดทรัพย์กับเงินลงทุนโดยตรงในตลาดทรัพย์คือการซื้อขายหุ้นถูกไหมเงินลงทุนโดยตรงก็คือนะคะเอาเงินมานะคะสร้างโรงงานนะผลิตสินค้าเลยอย่างนี้เป็นต้นมีอะไรอีกเจ้าหนี้เรียกเงินกู้คืนและไม่ต่อสัญญาเงินกู้ใหม่มาอันนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงเพราะว่าก็ต้องใช้หนี้เขาให้หมดถูกไหมคะทำให้ต้องหาเงินมาจ่ายหนี้คืนเป็นจำนวนมากนะเช่นอาจจะกู้เงินมาสร้างอาคารอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอถึงเวลาต้องคืนเงินนะคะก็เจ้าของหนี้ก็ไม่ให้ต่อสัญญาละนะคะต้องให้ใช้หนี้ตามกฎหมายอะไรอย่างงี้เป็นต้นอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศสูงมากนะโดยเปรียบเทียบทำให้เกิดกระแสเงินทุนไหลออกเป็นจำนวนมากแน่นอนว่าคิดง่ายๆถ้าเราเปรียบเทียบนะคะในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยถ้าประเทศไทยนะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ10เอาเงินมาฝากได้ร้อยละ10ถ้าสิงคโปร์เอาเงินมาฝากได้ร้อยละ30อย่างเงี้ยนะถ้าเป็นเราก็คิดง่ายๆแล้วก็อยากเอาเงินไปฝากที่สิงคโปร์ถูกไหมเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยมันสูงกว่านั่นคือก็จะทำให้เงินทุนไหลออกนะคะทีนี้ถัดมาการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาเดินสะพัดทำยังไงนะหลักการง่ายๆเหมือนเดิมปัญหาของมันคือเงินไหลออกมากกว่าไหลเข้าเราก็ต้องแก้โดยการทำให้เงินไหลเข้ามากกว่าไหลออกถูกไหมคะเงินไหลเข้ามากกว่าไหลออกถามว่ามีอะไรบ้างเช่นพยายามลดการนำเข้าสินค้าไม่จำเป็นนะลดการนำเข้าเพราะว่าการนำเข้าเนี่ยทำให้เงินไหลออกถูกไหมคะกำหนดโควต้าสินค้าเข้ามานะคะเพิ่มภาษีสินค้าเข้าก็ด้วยถูกไหมคะเพิ่มภาษีสินค้าเข้านะคะหรือจะใช้การจำกัดการท่องเที่ยวต่างประเทศนะโดยการเก็บภาษีนะหรือว่าห้ามราชการเดินทางไปต่างประเทศนายเห็นท่านนายกคนปัจจุบันนะคะที่ขึ้นมาสักพักหนึ่งก็มีคำสั่งห้ามราชการเดินทางไปต่างประเทศนะคือการแก้ปัญหาดุลการชำระเงินแบบหนึ่งนะคะนั้นนี่คือจำกัดการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศก็คือในที่นี้นะคะพยายามไม่ให้เงินไหลออกถูกไหมเพราะเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศเช่นไปญี่ปุ่นไปเกาหลีเนี่ยนะเราก็เอาเงินไปใช้จ่ายที่นู่นถูกไหมคะนั้นก็ประเทศไทยก็พยายามกั้นนะไม่ให้มีการเก็บไม่ให้มีการท่องเที่ยวต่างประเทศนะก็อาจจะเน้นไทยเที่ยวไทยแทนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ห้ามข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศก็คือเป็นการหยุดนะคะไม่ให้เงินไหลออกหยุดไม่ให้เงินไหลออกส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างจริงจังเมื่อกี้พูดไปละไทยเที่ยวไทยนะดึงดูดเงินตาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศส่งเสริมการส่งออกนะเพื่อหารายได้เข้าประเทศนะยิ่งส่งออกมากรายได้ก็ยิ่งมากอาจจะส่งเสริมด้วยการนะคะใช้ในเรื่องของการหาตลาดสินค้าให้ผู้ผลิตช่วยลดภาษีส่งออกนะคะช่วยหาดอกเบี้ยเงินทุนที่มันต่ำนะหรือว่าเจรจาในเรื่องของให้ต่างประเทศเนี่ยลดการกีดกันการค้านะส่งเสริมการเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะอันนี้ก็เห็นว่าพอส่งเสริมการทำงานเดินทางต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคนที่ทำงานต่างประเทศก็จะโอนเงินกลับมาให้คนที่อยู่ในประเทศไทยถูกไหมคะมันก็ทำให้นะคะปัญหาก็คือปัญหาการขาดดุลก็จะน้อยลงเพราะว่าเงินโอนที่เข้ามาคือเป็นฝั่งที่
รายรับถูกไหมเป็นเงินไหลเข้านะเป็นเงินไหลเข้าทีนี้ในที่นี้นะคะเขาบอกว่านะคะอาจจะใช้วิธีการลดค่าเงินก็ได้ลดค่าเงินในที่นี้คืออะไรนะอย่างเช่นนะเดิมนะลดค่าเงินก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะสูงขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นในที่นี้นะคะลดค่าเงินรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้ค่าเงินบาทสูงจนเกินไปนั้นในที่นี้เดิมเนี่ยนะคะอาจจะ30บาทแลกได้1ดอลลาร์นะลดค่าเงินก็คืออาจจะต้องใช้นะคะเมื่อกี้30บาทแลกได้1ดอลลาร์อาจจะใช้เป็น40บาทแลกได้1ดอลลาร์อย่างเงี้ยนะคะก็คือลดค่าเงินของประเทศไทยลงถามว่าลดค่าเงินดีไงอาจารย์นะ30บาทแลก1ดอลลาร์ต่อมาเป็น40อย่างเงี้ยต้องใช้ตังเราต้องเยอะใช้ตังเราต้องเยอะก็จริงนะคะแต่ถ้าเรามองในมองตรงกันข้ามต่างชาติเขาก็จะมองว่านะคะถ้าสมมติว่าเขาต้องการซื้อสินค้าของเราเช่นเขาต้องการซื้อปากกาของเราเนี่ยนะคะแท่งละ25บาทนั่นหมายความว่าถ้าอัตราแลกเปลี่ยน25บาทเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐนั่นคือเขาต้องใช้เงิน1ดอลลาร์สหรัฐซื้อปากกาแท่งนี้ถูกไหมคะ1ดอลลาร์แลกเปลี่ยนไปเป็นเงิน50มาซื้อปากกาแท่งนี้แต่ทีนี้ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนไปถ้าอัตราแลกเปลี่ยนไปนะคะเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าปากกาแท่งละ20ถูกปะแท่งละ25ใช่ไหมคะ1ดอลลาร์กับ25ถ้าสมมติว่าปากกาแท่งละ50ถ้าปากกาแท่งละ25เท่าเดิมปากกาแท่งละ25เท่าเดิมนะคะแต่อัตราแลกเปลี่ยนไปสมมติอัตราแลกเปลี่ยนนะอ่อนค่าลงก็คือ1ดอลลาร์เท่ากับ50บาทเห็นไหมคะมันอ่อนค่าลงยังไงอ่อนค่าลงในนี้ก็คือใช้เงินบาทมากขึ้นในการซื้อดอลลาร์เท่าเดิมพอ1ดอลลาร์ได้50บาทนั่นหมายความว่าปากกาแท่งเนี้ยแท่งละ25บาทเท่าเดิมคราวนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถซื้อปากกาแท่งนี้ได้2ดามถึงแม้ว่าเขาจะนะคะใช้เงิน1ดอลลาร์เท่าเดิมเห็นไหมคะเงิน1ดอลลาร์เท่าเดิมแต่ตอนนี้แลกได้50บาทเลยซื้อปากกาแท่งละ25บาทได้2แท่งนะคะนั้นในที่นี้จะเห็นว่านะคะเมื่อราคาส่งออกถูกลงนะในสายตาต่างชาตินะคะในทิศทางตรงกันข้ามการนำเข้าสินค้าก็จะแพงขึ้นในสายตาคนไทยนะเวลาที่คนไทยจะไปซื้อสินค้าก็จะตรงกันข้ามถูกไหมคะมันก็จะแพงขึ้นพอแพงขึ้นคนไทยก็ไม่อยากซื้อสินค้านะแล้วก็มันก็คิดตรรกะตรงกันข้ามกับเมื่อกี้นะตรงกันข้ามกันถัดมาการแก้ปัญหาขาดดุลบัญชีทุนบัญชีทุนก็เหมือนกันนะสกัดการไหลออกเพิ่มการไหลเข้านะแก้ปัญหาในที่นี้ก็คือส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะคะมีBOI เงี้ยนะคะส่งเสริมการลงทุนนะคะก็ทำให้การลงทุนก็คือเป็นการดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามานะส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออกนะคะเงินตาเทคโนโลยีนะคะถัดมานะคะพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยถ้ามีประสิทธิภาพเนี่ยนะคะต่างชาติก็อยากที่จะเอาเงินมาลงทุนถูกไหมคะพอเอาเงินมาลงทุนก็คือเป็นการดูดเงินนะปริมาณเงินก็มีมากนะเงินไหลเข้ามากนะเมื่อกี้ขอย้อนกลับไปเรื่องของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะคะก็บอกว่าอาจจะเน้นในที่เรื่องของอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกคือมาผลิตที่เราแล้วก็ส่งออกไปอีกทีนึงนะแสดงว่าเราก็ขายสินค้าได้ด้วยนะคะซึ่งจะทำให้ได้เงินตาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาในประเทศคือส่งเสริมให้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยมาลงทุนทางตรงในไทยอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ต้องเอาเทคโนโลยีของเขามาด้วยถูกมั้ยคะเขาก็ต้องเอาเงินตาของเขามาด้วยนะคะนั่นคือประโยชน์ของเราถัดมาใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยสูงใช้อัตราดอกเบี้ยสูงในที่นี้ก็คือนะคะใช้อัตราดอกเบี้ยเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนี่ยถ้าประเทศไทยอัตราดอกเบี้ย130นะเกาหลีอาจจะ120อย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าเรามีเงินเราก็อยากเอาเงินมาลงทุนในประเทศที่ให้ดอกเบี้ยสูงถูกมั้ยคะสร้างเสถียรภาพสังคมและการเมืองนะอันนี้ชัดเจนนะถ้าใครผ่านนะคะในเรื่องของช่วงสงครามไม่ใช่เรียกสงครามเขาเรียกว่าช่วงปัญหาทางการเมืองถ้าปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้นนะคะก็เห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะซบเซาลงนะคะดังนั้นถ้านะคะเป็นไปได้คือต้องพยายามสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมไว้นะคะก็จะทำให้เป็นการจูงใจให้นักลงทุนเนี่ยมาลงทุนนะคะในประเทศเรามากขึ้นข้อต้องพึงระวังมีอะไรบ้างที่ต้องระวังข้อที่ต้องระวัง1ความเสี่ยงจากการถอนเงินลงทุนกลับของนักลงทุนต่างประเทศนะโดยเฉพาะในตลาดหลักทรัพย์ตลาดทรัพย์เราจะเห็นว่านะพอมีข่าวอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับประเทศเราเนี่ยนะคะต่างชาติเนี่ยก็จะถอนเงินลงทุนอย่างรวดเร็วนะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งการใช้นโยบายตราดอกเบี้ยสูงถามว่าตราดอกเบี้ยสูงเนี่ยนะคะเราก็คาดหวังว่าตราดอกเบี้ยสูงเนี่ยนะคะจะทำให้การลงทุนลดลงถูกไหมนะคะทำให้การลงทุนลดลงนะคะโดยในที่นี้เนี่ยนะคะอัตราดอกเบี้ยสูงเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงอย่างเช่นเมื่อกี้เทียบไทยกับเกาหลีถูกไหมอัตราดอกเบี้ยอย่างเช่นไทยพี่ไทย30เกาหลีสัก10นะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินลงทุนเนี่ยมันก็จะไหลมาที่ประเทศไทยเพราะอัตราดอกเบี้ยสูงเท่ากับ150แต่ในที่เนี้ยมันไม่ใช่แค่เงินลงทุนที่มา
นะคะการที่จะดึงเงินลงทุนแบบนี้นะคะมันจะส่งผลเสียต่อการตัดสินใจบริโภคและการลงทุนในประเทศเพราะเมื่อเป็นการกำหนดดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงพออัตราดอกเบี้ยสูงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรอัตราดอกเบี้ยสูงคนก็จะบริโภคลดลงถูกไหมคนก็จะลงทุนน้อยลงนะนี่คือข้อพึงระวังมีอะไรอีกการลดค่าของเงินเพื่อส่งเสริมการส่งออกเขาบอกว่าในที่นี้เนี่ยอาจจะเกิดผลดีไม่มากนั้นที่คาดหวังเพราะว่าประเทศคู่แข่งหรือว่าประเทศที่ส่งออกเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะลดค่าเงินเหมือนกันนะคะก็จะประสบปัญหาวิกฤตทั้งคู่เลยทีนี้ผลดีของการลดค่าเงินที่มีต่อการจำกัดการนำเข้านะเขาบอกว่าอาจไม่เกิดขึ้นถ้าสินค้าเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำเป็นคือในที่เนี้ยนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือโอเคว่าเรารู้ว่าลดค่าเงินนะคะที่มีจะเป็นการจำกัดการนำเข้าเพราะว่าการลดค่าเงินเนี่ยมันจะทำให้นะคะราคาสินค้าของต่างชาติในมุมมองของเราเนี่ยมันแพงขึ้นยกตัวอย่างเมื่อกี้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าคราวเนี้ยนะอาจารย์ต้องการซื้อยางลบนะซื้อยางลบของอเมริกายางลบก้อนนี้ก้อนละ1ดอลลาร์เดิมอัตราแลกเปลี่ยน25บาทต่อ1ดอลลาร์นั่นหมายความว่ายางลบก้อนนี้ราคา25บาทไทยถูกมั้ยเพราะ25ต่อ1ดอลลาร์ต่อมาถ้าสมมุติว่านะคะอัตราแลกเปลี่ยนเป็น50บาทต่อ1ดอลลาร์นี่คือค่าเงินอ่อนลงถูกไหมต้องใช้เงินไทยมากขึ้นในการซื้อดอลลาร์เท่าเดิม50บาทแลกได้1ดอลลาร์1ดอลลาร์เอาไปซื้อยางลบก้อนนั้นได้1ก้อนซึ่งเราจะเห็นว่าเอ้ยเดิมเนี่ยยางลบก้อนนั้น25บาทเองก็คือ25บาทได้1ดอลลาร์ซื้อยางลบได้1ก้อนแต่ตอนเนี้ยนะคะยางลบก้อนนั้นเนี่ย50 บาทแลกได้1ดอลลาร์ได้1ก้อนมั้ยคะนั้นในที่นี้ถ้าการลดค่าเงินค่าเงินเนี่ยก็ทำให้มุมมองเราก็คือเงินในสินค้าในต่างชาติเนี่ยมีราคาสูงมันก็จะเป็นการจำกัดการนำเข้านะคะโดยในที่นี้นะคะในเรื่องของข้อควรระวังก็คือการจำกัดการนำเข้าในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นกับสินค้าส่วนใหญ่ถ้าสินค้านั้นเป็นสินค้าจำเป็นอย่างเช่นมันอาจจะเป็นหัวเชื้อวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอย่างเงี้ยซึ่งประเทศไทยผลิตไม่ได้อย่างเงี้ยนะยังไงก็ต้องเอาเข้ามานะคะมันก็อาจจะมีผลตรงนี้โอเคนะคะนี่คือนะคะบทที่10นะคะเดี๋ยวเรามีเวลาเรามาต่อบทที่11กันเลยนะบทที่11นะคะบทที่11นะคะบทที่11เป็นเรื่องของทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจนะทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะคะบทนี้เป็นบทเล็กๆนะคะแต่ว่าก็มีความสำคัญเหมือนกันนะบทที่11นะคะบทที่11เราจะพูดถึงความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจคืออะไรนะคะไม่รู้ว่ามีใครเคยรู้กันบ้างหรือเปล่านะคะในเรื่องของทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะคะ 1. แบบจำลองของแฮร์รอลด์ โดมา นะ 2. ทฤษฎีลำดับขั้นการเจริญเติบโตของรอสโต 3. ทฤษฎีการเติบโตอย่างสมดุล นะและข้อสุดท้าย 4. นะทฤษฎีการเติบโตอย่างไม่สมดุลนะคะนี่คือหัวข้อที่เราจะเรียนในบทสุดท้ายนะคะของเศรษฐศาสตร์มหภาคนะคะก็คือในเรื่องของความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจกับทฤษฎีทั้ง4นะคะเรามาดูความหมายก่อนนะความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจนะเขาบอกว่าการพัฒนาไม่ใช่ความการพัฒนาการทางเศรษฐกิจนะถามว่าพัฒนาการทางเศรษฐกิจคืออะไรนะคือกระบวนการที่ทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนและในที่นี้เนี่ยนะคะคือเวลาเราพูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะเราจะมองแค่ว่าให้เศรษฐกิจมันเติบโตเศรษฐกิจปีนี้เติบโตกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะคะแต่เขาบอกว่านั่นคือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคำว่าเศรษฐกิจเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ถ้าเป็นการพัฒนาการพัฒนาเขาจะเน้นไปที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชากรคือต้องการให้พูดง่ายๆคือต้องการให้ประชากรเนี่ยอยู่ดีกินดีขึ้นนะคะประมาณนี้โดยในที่นี้นะคะถ้าเราต้องการวัดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยสามารถวัดได้จากอัตราเพิ่มของ GDP ที่แท้จริงนะ real GDP นะคะ GDP ที่แท้จริงหรือ GDP ที่ปรับค่าเงินเฟ้อแล้วนะไอตัว real GDP ก็คือ GDP ที่ปรับค่าเงินเฟ้อแล้วนะคะซึ่งวัดการเจริญเติบโตได้วัดได้ยังไงจริงๆเราเรียนไปแล้วนะนะคะเผื่อจะจำไม่ได้การวัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็คือวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงถามว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงวัดยังไงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP นะ GDP คือผลผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศถูกไหมคะดังนั้นในที่นี้การวัดอัตราการเติบโตก็คือให้เอา GDP ปีปัจจุบันตั้ง
ลบด้วย GDP ลบด้วย GDP ปีก่อนหน้าแล้วหารด้วย GDP ปีก่อนหน้าคูณด้วย100เราก็จะได้ตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นมานะคะอันนี้เราเคยพูดไปแล้วเนาะนะคะน่าจะพอนึกออกทีนี้ในที่นี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าสำหรับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะคะตัวที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดก็คือตัว GNI per capita นะ per capita คืออะไร per capita เนี่ยนะคะก็คือเขาจะใช้คำว่าต่อหัวของประชากร GNI ต่อหัวของประชากรนั่นคือเราจะดูจากมูลค่าผลผลิตทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนประชากรนะหารด้วยจำนวนประชากรดังนั้นในที่นี้เนี่ยระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบถ้าเราต้องการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาเศรษฐกิจนะระหว่างประเทศนะคะเราจะใช้เกณฑ์วัดที่เรียกว่าเป็น GNI ต่อคนต่อปีนะคิดเป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐนะ GNI ต่อคนต่อปีมันก็คือ GNI per capita ถามว่าทำไมต้องใช้ต่อคนไอ้ต่อปีเนี่ยเรารู้เราวัดในระยะสั้นอย่างเช่นต่อปี2560อย่างเงี้ยนะคะในปี2559อย่างเงี้ยนะคะนั่นคือต่อปีถูกไหมแต่ถามว่าทำไมต้องเปรียบเทียบเป็นต่อคนนะคะเขาบอกว่าในที่นี้เนี่ยนะคะค่า GNI นะคะ GNI หรือว่า Gross National Income มันก็คือตัวเดียวกับ GNP นะในการคำนวณบัญชีประชาชาติ GNP คืออะไร Gross National Product ผลผลิตที่ผลิตขึ้นโดยคนสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งถูกไหม GNP นะแล้วในที่นี้เนี่ยนะคะย้อนกลับไปที่บอกว่าเรารู้แล้วว่าไอ้ Gross National Product เนี่ยมันคือผลผลิตที่เกิดขึ้นจากคนสัญชาตินั้นๆถูกไหมคะทรัพยากรชาตินั้นๆนั้นในที่นี้เนี่ยนะคะถามว่าถ้าเราต้องการเปรียบเทียบถ้าเราต้องการเปรียบเทียบว่าเศรษฐกิจอเมริกาเศรษฐกิจไทยนะคะเศรษฐกิจประเทศไหนดีกว่ากันอย่างเงี้ยเราใช้การเปรียบเทียบโดยใช้ค่า GNI ต่อคนต่อปีถามว่าเมื่อกี้ที่ค้างไว้คือทำไมต้องเป็นต่อคนทำไมต้องเป็นต่อคนในนี้ก็คือถ้าสมมุติว่านึกตัวเลขไปพร้อมกันนะคะถ้าสมมุติว่านะคะGDP ของสหรัฐอเมริกาขอเปลี่ยนนิดนึงนะคะถ้าสมมุติว่านะคะ G เมื่อกี้ GNI เนาะนะคะถ้าสมมุติว่า GNI ของสหรัฐ US นะสหรัฐอเมริกาส่วน GNI ของ US เนี่ยเท่ากับนะ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของไทยเนี่ยนะคะสมมุติว่าเท่ากับ500ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเห็นว่าถ้าเราดูแค่ GNI ประเทศไหนสูงกว่าอเมริกาถูกไหมคะแต่ถามว่าใช้วัดได้ไหมถ้าเปรียบเทียบระหว่างประเทศยังใช้วัดไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในที่นี้สมมุติว่าสมมุติประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เท่ากับ 1,000 ล้านคนสมมุติตัวเลขง่ายๆนะคะ 1,000 ล้านคนแต่ปรากฏว่าประชากรในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีอยู่แค่200ล้านคนสมมุติฉะนั้นในที่นี้เห็นว่าต่อให้เศรษฐกิจเขาผลิตได้เยอะใช่มั้ยผลผลิตเขาเนี่ยเท่ากับ 1,000 แต่ผลผลิต 1,000 เนี่ยก็เอาไปเลี้ยงคน 1,000 เช่นกันแต่ของเราเนี่ยผลผลิต500เองแต่เอาไปเลี้ยงคนแค่200เห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าค่าที่ต้องใช้คำนวณเนี่ยก็คือค่า GNI นะคะต่อคนนะต่อปีต่อคนในที่นี้ก็คือเอา GNI หารด้วยจำนวนประชากรถูกไหมคะ 1,000 หาร 1,000 ก็เป็น1 500หาร200นะก็คือ5ส่วน2นะ2 2 4 2 5เป็น10เห็นไหมคะดังนั้นในที่นี้เนี่ยนะแทนที่เราจะบอกว่าอ๋ออเมริกาเนี่ยนะเศรษฐกิจดีกว่าตอนนี้ไม่ใช่ละกลายเป็นว่าประเทศไทยเศรษฐกิจดีกว่านะคะโอเคนะนี่คือคำอธิบายทีนี้ในที่นี้นะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ในการวัดนะระดับการพัฒนาเศรษฐกิจนะเปรียบเทียบระหว่างประเทศนะโดยในที่นี้นะคะเขามีเกณฑ์บอกว่าประเทศที่มี GNI ตั้งแต่ 11,000 นะคะถึง905ดอลลาร์สหรัฐนะคะต่อคนต่อปีจะถือว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้ว developedcountries นะคะก็ดูที่ยอดตัวเนี้ยนะคะถ้าสมมติว่ายังไม่ถึงก็ยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่นะอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยก็จัดว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนานะคะทีนี้ในที่นี้อันนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าต่ำกว่า 1,100 11,905 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีก็ถือว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนา developing country นะคะทีนี้เนื่องจากว่านะคะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งของเศรษฐกิจมหภาค
นั้นรัฐบาลที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยก็จะพยายามที่จะนะเร่งรัดกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้ามากขึ้นเพื่อให้บรรลุนะอยากเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในที่สุดนะอย่างประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยอย่างประเทศไทยเนี่ยนะคะเรากำลังพัฒนามาอย่างยาวนานนะตั้งแต่สมัยอาจารย์ยังเป็นเด็กนะก็กำลังพัฒนาตอนนี้ก็กำลังพัฒนาอยู่นะคะนะจะเห็นว่าเราเนี่ยนะคะโดยเฉพาะนะคะในนโยบายปัจจุบันเนี่ยนะคะนโยบายในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยก็พยายามเน้นนะคะในเรื่องของการหลุดพ้นกับดักของการเป็นประเทศกำลังพัฒนาคือกำลังหาทางว่าทำยังไงนะคะเราถึงจะกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้นะคะหลายประเทศก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกันหาวิธีการในการพัฒนาตัวเองอ่ะทีนี้ถัดมานะคะถัดมาเป็นหัวข้อนะคะสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจนะทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจนะเขาบอกว่าเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะโดยนะคะสิ่งที่ทฤษฎีที่เราจะพูดถึงเนี่ยจะมีทั้งหมด4ทฤษฎีนะจริงๆแล้วทฤษฎีเนี่ยมีมากมายนะคะแต่ว่าตัวที่เลือกมาเพื่อให้เข้าใจขั้นต้นเนี่ยก็จะมี4ทฤษฎีด้วยกันสี่ทฤษฎีนี้ได้แก่นะ1แบบจำลองของแฮร์รอลด์โดมา2นะแนวคิดเรื่องลำดับขั้นการเจริญเติบโตของรอสโทล3ก็คือทฤษฎีการเติบโตอย่างสมดุล นะคะและ4ก็คือในเรื่องของทฤษฎีการเติบโตอย่างไม่สมดุล นะมี4ทฤษฎีด้วยกันนะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาลองดูว่าแต่ละทฤษฎีเนี่ยนะคะรายละเอียดเป็นยังไงนะคะดีเทลเป็นยังไงนะคะเราจะได้รู้ว่าแนวคิดของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะในที่นี้นะคะเราพบว่านะในที่นี้เราพบว่ากรณีแบบจำลองนะคะของแฮร์รอลด์โดมานะกรณีแบบจำลองของแฮร์รอลด์โดมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสิ่งสำคัญของเขาก็คือเขาให้ความสำคัญระหว่างกับเขาให้ความสำคัญกับการออมและการลงทุนนะจำไว้นะแฮร์รอลด์โดมาให้ความสำคัญระหว่างการออมกับการลงทุนโดยในที่นี้นะคะเขาบอกว่าการออมและการลงทุนเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจพัฒนานะหมายความว่าอัตราเพิ่มของ GDP นะคือการที่เศรษฐกิจเติบโตเนี่ยเดลต้า y หาร y เนี่ยนะคะอัตราเพิ่มของ GDP เนี่ยขึ้นอยู่กับสัดส่วนของการออมและการลงทุน S กับ K โดยในที่นี้ตัว S คืออะไร S คือสัดส่วนการออมต่อรายได้ถ้าสัดส่วนการออมเพิ่มจะทำให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสูงขึ้นนี่ใจความสำคัญมีแค่นี้เองถ้านะคะสัดส่วนการออมลดลงจะทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงแต่สำหรับตัว K ในเรื่องของการลงทุนนะคะเขาบอกว่าถ้า K มีค่าลดลงจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตสูงขึ้นถามว่า K ลดลงคืออะไร K ลดลงก็คืออย่างเช่นถ้าเดิมเนี่ย K เท่ากับ 3% 3% นี่คือใช้ทุน 3% ทำให้เศรษฐกิจเติบโต GDP เติบโต 1% ถ้า K ลดลงหมายความว่าถ้าลดลงจาก 3% เหลือ 2% ถ้า K เหลือ 2% จะทำให้เศรษฐกิจเติบโต 1%เห็นไหมคะว่าเดิมใช้ทุนตั้ง3เศรษฐกิจเติบโต1ต่อมาใช้ทุนเหลือแค่2เศรษฐกิจเติบโต1เท่าเดิมแสดงว่าถ้าค่า K เนี่ยสัดส่วนตัวเนี้ยยิ่งลดจะทำให้เศรษฐกิจยิ่งเติบโตนะนี่คือแบบจำลองของแฮร์รอลด์โดมาถัดมาอันที่2นะของรอสโทรอสโทเนี่ยนะพูดถึงการเติบโตโดยพูดถึงกระบวนการนะลำดับขั้นตอนในการที่ประเทศเติบโตลำดับขั้นตอนให้นี้นะคะแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนด้วยกัน5ขั้นตอนมีอะไรบ้าง1นะคะขั้นสังคมดั้งเดิมในที่นี้นะคะเราต้องรู้ว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงสังคมดั้งเดิมเนี่ยนะคะเป็นยุคที่นะคะเขาเรียกว่าเป็นยุคลองนึกถึงในสมัยโบราณนะที่เรายังปลูกข้าวนะดำนานะคะใช้ควายไถนานะคะเป็นเศรษฐกิจแบบเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะยังไม่มีเครื่องจักรทางการเกษตรใดๆนะใช้มือใช้สัตว์นะในการที่จะนะคะปลูกข้าวทำไร่ทำนาอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั่นคือขั้นสังคมดั้งเดิมพอขั้นที่2ขั้นพัฒนาขั้นพัฒนาเป็นขั้นเตรียมการเพื่อขั้นที่2คือขั้นเตรียมการเพื่อทะยานขึ้นขั้นที่2เนี่ยหลักสำคัญก็คือจากเดิมที่นะเคยใช้นะสัตว์เลี้ยงในการไถนาใช้สัตว์ในการคมนาคมเริ่มมีนะสิ่งที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นเครื่องมือทางการเกษตรนะเพื่อเริ่มมีอุตสาหกรรมเกษตรเกิดขึ้นนะเริ่มมีการพัฒนาใช้เครื่องมือใช้จอบใช้เสียมนะคะมากขึ้นอันนี้คือขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นทะยานขึ้นขั้นทะยานขึ้นเนี่ยเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมนะเริ่มมีการทำนะคะถนนหนทางนะคะเรื่องการชลประทานอย่างเงี้ยนะคะทำให้เราสามารถทำการเกษตรได้2รอบใน1ปีขั้นที่4นะขั้นที่4คือขั้นขยายตัวไปสู่ความก้าวหน้า
นะขั้นนี้คือเป็นการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากระดับขั้นที่3นะคะขั้นที่4ก็คือจะเน้นในเรื่องของนะให้การศึกษามากขึ้นนะคะมีการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มขึ้นส่วนขั้นสุดท้ายขั้นที่5ขั้นการบริโภคระดับสูงขั้นการบริโภคระดับสูงก็คือเป็นขั้นที่พูดง่ายๆก็คือเศรษฐกิจเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะรายได้ของประชากรจะมากกว่าค่าใช้จ่ายนะคะนี่คือรอชโทแบ่งออกเป็น5ขั้นเราต้องรู้ว่าแต่ละขั้นคืออะไรนะคะถัดมาทฤษฎีที่3ทฤษฎีการเติบโตอย่างสมดุลทฤษฎีการเติบโตอย่างสมดุลเนี่ยหลักการง่ายมากเขาบอกว่ารัฐบาลของประเทศเนี่ยจะต้องลงทุนนะหลายอุตสาหกรรมพร้อมกันคือลงทุนทุกๆอุตสาหกรรมพร้อมกันประเทศถึงจะเติบโตนี่คือหลักการของเขานะลงทุนทุกอุตสาหกรรมพร้อมกันดังนั้นการลงทุนทุกอุตสาหกรรมพร้อมกันเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องพึ่งพาการส่งออกนะคะส่วนทฤษฎีสุดท้ายนะคะอ๋ออันนี้ทฤษฎีการเติบโตอย่างสมดุลนิดนึงก็คือถ้าลงทุนขนาดใหญ่หลายสาขาพร้อมกันคือผลิตพร้อมกันให้เงินลงทุนพร้อมกันสนับสนุนพร้อมกันก็จะทำให้เกิดอุปสงค์ตอบสนองกันนะระหว่างสาขานะคะและสิ่งที่เกิดถัดมาคือตลาดก็จะขยายตัวเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ประเทศเติบโตและพัฒนาโดยไม่ต้องพึ่งการส่งออกทฤษฎีสุดท้ายของเรานะคะทฤษฎีสุดท้ายคือทฤษฎีการเติบโตอย่างไม่สมดุลนะคะทฤษฎีการเติบโตอย่างไม่สมดุลเนี่ยนะคะก็แตกต่างจากเมื่อกี้นิดนึงคำว่าสมดุลคือลงทุนในทุกอุตสาหกรรมพร้อมกันและคำว่าไม่สมดุลก็คือเน้นลงทุนเฉพาะสาขาที่สำคัญถามว่าทำไมต้องลงทุนเฉพาะสาขาที่สำคัญเหตุคือเกิดจากการที่ว่าทรัพยากรของประเทศเนี่ยมีไม่เพียงพออย่างเช่นงบประมาณของรัฐเนี่ยมีไม่เพียงพอจะลงทุนพร้อมกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยให้เลือกสาขาที่สำคัญแล้วสิ่งที่จะทำให้เกิดการพัฒนาก็คือมันจะเป็นการเชื่อมโยงเขาเรียกว่าเกิด linkage effect คือผลกระทบจากการเชื่อมโยงเองโดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการลงทุนอย่างเช่นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าประปาอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้อุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะคะมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นถ้ามีการลงทุนชลประทานอย่างเงี้ยก็จะทำให้อุตสาหกรรมเกษตรนะทำให้ภาคเกษตรเนี่ยนะคะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทำให้ผลิตสินค้าได้มากขึ้นอย่างถ้าสมมติว่ารัฐสนับสนุนโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องนะคะก็จะทำให้ผู้ผลิตสับปะรดกระป๋องเนี่ยนะก็ต้องไปหาเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดให้เขาเห็นไหมคะนี่คือการสนับสนุนที่ทำให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะนี่คือทฤษฎีการเติบโตอย่างไม่สมดุลนะและก็คือนี่คือและนี่ก็คือเรื่องสุดท้ายนะคะของบทที่11นะและเป็นเรื่องสุดท้ายของเศรษฐศาสตร์มหภาคนะคะโอเคนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะก็นะอย่างที่บอกไปว่านะคะก็มีด้วยกันทั้งหมดที่เราพูดกันก็คือ2บทนะคะก็คือในเรื่องของในเรื่องของวัฏจักรธุรกิจบทที่10ใช่ไหมคะวัฏจักรธุรกิจนะคะแล้วก็ในเรื่องของนอกจากวัฏจักรธุรกิจแล้วเรายังพูดในเรื่องของปัญหาเสถียรภาพนะคะนั่นคือบทที่10แล้วเราก็ปิดท้ายกันที่บทที่11ในเรื่องของทฤษฎีในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งหัวข้อหลักๆแล้วก็อธิบายไปแล้วว่าการพัฒนาเศรษฐกิจคืออะไรแล้วก็ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจนะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ทฤษฎีสิ่งสำคัญในบทที่11นะคะก็คือเราต้องรู้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจคืออะไรจะวัดเปรียบเทียบระหว่างประเทศอย่างไรแล้วก็4ทฤษฎีนั้นเนี่ยมีใจความสำคัญยังไงซึ่งอาจารย์ก็ได้พูดสรุปไปให้หมดแล้วนะคะดังนั้นก็เอาเป็นว่านะคะ เราก็เหลืออีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยนะคะก็จะเป็นการทบทวนนะทบทวนตั้งแต่ครั้งที่ตั้งแต่บทที่1 นะจนถึงบทที่11นะคะก็ยังไงก็อยากจะให้นะคะเตรียมตัวนะคะก็คืออาจจะอ่านหนังสือมาก่อนควรที่จะไม่ใช่อาจจะควรจะอ่านหนังสือมาก่อนนะคะเราจะได้รู้ว่ามันมีเนื้อหาอะไรเวลาที่อาจารย์พูดสรุปเนี่ยนะคะเราก็จะได้เข้าใจตรงกันนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันครั้งสุดท้ายกับการทบทวนเนื้อหาทั้งหมดของเศรษฐศาสตร์มหภาคนะคะขอบคุณทุกคนค่ะ